แชร์ไหมไม่ทันละทำไมเลือกมาที่ในมาตรการทหารโอเควันนี้เรามายื่นหนังสือเข้าร้องเรียนกับกรรมาธิการทหารกรรมาธิการการทหารเนี่ยมีเอาไว้ดูแลตรวจสอบการทำงานของกองทัพโดยตรงค่ะก็เลยต้องยื่นกับกรรมาธิการนี้ส่วนประเด็นหลักมีใครอยากจะพูดถึงประเด็นหลักไหมคะให้โฉดพูดก่อนประเด็นหลักก็คือเรามี3ประเด็นใช่ไหมครับอันหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องที่ผบ.ทบ.แทบไม่พูดถึงเลยหรือไม่พูดในเรื่องแนวทางแก้ไขหรือว่าไม่ยอมรับปัญหาเลยเนี่ยก็คือเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยคลังทหารหรืออะไรแบบนี้นะครับผมดูไลฟ์ที่ผบ.ทบ.พูดอะไรเงี้ยนะครับก็พูดถึงความแข็งแรงแน่นหนาของกุญแจของประตูอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าประตูที่ยืนยันว่าแน่นหนาก็คือรถขับรถชนพังก็ถือว่าพังแล้วก็ถือว่าแน่นหนาแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ชวนให้ตั้งคำถามนะครับว่าถ้ากองทัพยอมรับหรือถือว่านี่คือมาตรฐานที่แน่นหนาพอแล้วแล้วถ้าเกิดต่อไปเกิดแบบนี้ขึ้นอีกมีใครขับรถชนอะไรเงี้ยนะครับรู้ว่าความแข็งแรงของประตูมีแค่นี้แล้วก็ขับรถชนก็แปลว่าสามารถปล้นต่อไปแบบนี้ได้อีกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือเรื่องกองทัพ อะไรนะค่ายทหารที่อยู่ในเมืองนะครับพอมีความหละหลวมในเรื่องระบบรักษาความภัยนะครับแล้วตัวค่ายทหารอยู่ในตัวเมืองด้วยมันก็ยิ่งพอมันเกิดเรื่องถ้ามันไม่เกิดเรื่องมันก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมันเกิดเรื่องปั๊บเนี่ยมันก็ยิ่งทำใหความรุนแรงความเสียหายมันถูกขยายออกไปมากขึ้นครับมันสร้างความเสียหายได้มากข้อเรียกร้องที่คาดหวังไปถึงขั้นการในรูปของครับไหมครับคาดหวังครับคาดหวังแต่ผมคิดว่าคือต้องมีในหลายส่วนนะครับภาพใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพแต่ว่าการจะถึงขั้นนั้นได้มันก็ต้องมีการพูดในเรื่องคือเราต้องลงรายละเอียดแล้วว่าไอ้คำว่าปฏิรูปกองทัพมันคือการปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับคือพูดในภาพรวมได้ว่าอันเนี้ยเราต้องการให้ไปสุดถึงขั้นนั้นอยู่แล้วนะครับเรื่องของการปฏิรูปกองทัพแต่ว่าก็ข้อเรียกร้องที่เรียกไปทางกรรมาธิการเนี่ยเตรียมจะเชิญผบ.ทบ.และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยมาให้คำชี้แจงเนี่ยรู้สึกมีความพอใจไหมครับสมมติข้อเรียกร้องที่เราเรียกไปคนนี้ตอบมาคืองี้ผบ.ทบ.เนี่ยต้องถูกเรียกมาอยู่แล้วนะคะที่เราเพิ่มเติมไปในข้อเรียกร้องเนี่ยคือให้เชิญทหารผู้ได้รับผลกระทบซึ่งหมายถึงทหารชั้นผู้น้อยตามที่เป็นข่าวว่ามีทหารจำนวนเป็นพันคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจแบบนี้และถูกโกงแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเสียงของเขาต้องเป็นที่ได้ยินแล้วหลังจากนี้ไปก็คือเหตุผลที่เราก็เพิ่มเติมว่าให้เชิญผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมาด้วยแต่สิ่งที่เป็นพิเศษในข้อเรียกร้องนี้คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเรียกร้องให้เชิญสื่อมวลชนมาให้ปากคำมาให้ถ้อยคำนะคะสื่อมวลชนหลายสำนักทำการนำเสนอข่าวในเชิงสืบสวนอย่างละเอียดและเข้มข้นมากๆซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับการทำงานของกรรมาธิการทหารมากๆนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยผบ.ทบ.ปฏิเสธไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคลที่อยู่ๆมันเกิดขึ้นในวันเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจในกองทัพผลประโยชน์ทับซ้อนการละเมิดผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับบัญชาแล้วก็ความหละหลวมในการเก็บคลังอาวุธเนี่ยเป็นปัญหาที่มีดำเนินมาตลอดและสะสมมาจนกระทั่งเกิดให้เห็นผลในวันนี้และเมื่อมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการกระทำส่วนตัวแต่เป็นปัญหาเชิงระบบปัญหาเชิงโครงสร้างและเมื่อมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เป็นสิ่งที่สะสมมานานหลายสิบปีการที่ผบ.ทบ.ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาอยู่จึงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ว่าท่านได้ทำการบริหารแบบไร้ประสิทธิภาพนะคะและอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการการทหารที่จะต้องเสาะหาข้อเท็จจริงมีข้อมูลมารายงานต่อสภานำเสนอแนวทางแก้ปัญหาซึ่งมันก็จะนำไปสู่ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพค่ะอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบด้วยไหมครับเรียกร้องไหมครับครับก็คือ
มันก็ควรรับผิดชอบกันหมดอะครับคือถ้าจำกันได้เนี่ยก็คือตอนที่มีคดีข่มขืนบนรถไฟเนี่ยนะครับก็คือผู้ว่าการรถไฟก็ถึงขั้นโดนปลดออกไปเลยนะครับใช้อำนาจพิเศษปลดออกไปเลยแล้วคุณใช้อำนาจขับเขาอย่างนี้ได้แล้วพอคุณเป็นผู้รับผิดชอบเองคุณจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอนะครับมันก็แสดงพอเทียบ2กรณีนี้ชัดมากนะครับอย่างกรณีการรถไฟที่มีคนข่มขืนเนี่ยการข่มขืนคือพฤติกรรมส่วนตัวจริงๆนะคะในขณะที่เรื่องของกองทัพในวันนี้ทั้งการทําธุรกิจผลประโยชน์ทับซ้อนปัญหาในการบังคับบัญชาความหละหลวมในการเก็บคลังอาวุธไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นปัญหาเชิงระบบแล้วถามว่าคนนั้นเนี่ยถูกปลดแล้วการรถไฟถูกปลดทําไมผบ.ทบ.ยังลอยหน้าลอยตาแถมมาชี้หน้าด่าประชาชนเปรียบเทียบกับหมาซะอีกนะในเมื่อวานนี้นะคะเย็นนี้อยากจะเชิญชวนประชาชนยังไงครับผมก็คือนอกจากการมายื่นหนังสือในที่เสร็จลงไปแล้วนะครับก็ช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ยิงโคราชนะครับและเรียกร้องความรับผิดชอบจากผบ.ทบ.ด้วยนะครับเวลา 18:00 น.ก็คือที่สกายวอล์คหอศิลป์กทม.สี่แยกพรหมวันนะครับขึ้นรถไฟฟ้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นงานไว้อะไรก็ขอเชิญชวนกันว่าให้สวมชุดดำนะครับแล้วก็เตรียมดอกไม้แล้วก็เทียนมาร่วมกันครับชวนมีอะไรเสริมไหมคะในฐานะผู้จุดประกายการยื่นในวันนี้โอเคค่ะครับเย็นนี้เจอกันครับ